นายกคนกลางที่หมอประชาธิปัตย์ชูขึ้นมาเป็นจุดขายถูกกระตุ้นให้คิดนะคะว่าการบีบบังคับประชาชนในสมัยนี้ยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากคําว่าสิทธทิเสรีภาพและความเท่าเทียมได้กลายเป็นหลักยึดถือตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นหากรักชาติดังที่ปากพูดจริงนายสุเทพก็ไม่ควรพูดถึงนายกคนกลางอีกต่อไปนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์ที่เห็นและเป็นไปเรื่องทวินสวรรค์ถลัมนรกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างกปปสหรือเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยหรือพักเล็กพักน้อยอื่นๆหรือจะเป็นกลุ่มที่วางเกมอยู่เบื้องหลังลึกไปกว่านี้ต่างประเมินออกมาในทางเดียวกันว่าการเมืองไทยจะต้องแตกหักในเร็ววัน หลายคนสรุปออกมาเสียด้วยซ้ำว่าจะต้องรู้เรื่องภายในเดือนเมษายนนี้ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งประเทศชาติกำลังจ่อหายนะอยู่เห็นๆจากความเสื่อมสุดทางเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสโดยที่สถานการณ์เป็นตัวบังคับให้แก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้ปัจจัยทางเศรษฐกิจทุกตัวที่มาประกอบกันเป็นตัวเลข GDP อันจะสะท้อนถึงฐานะของประเทศไม่มีตัวใดเลยที่มีอนาคต การลงทุนภาครัฐหงิกงอด้วยไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจภาคเอกชนไร้ความมั่นใจนักลงทุนต่างประเทศถึงกับย้ายฐานการผลิตกันเป็นแถวรายได้จากธุรกิจบริการอย่างการท่องเที่ยวสุดหนักเช่นเดียวกับรายได้จากการส่งออกที่ยังมองไม่เห็นอนาคตหากปล่อยให้สถานาการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไประบบเศรษฐกิจของประเทศจะพังซึ่งคนที่เดือดร้อนที่สุดคือนักธุรกิจจะล้มละลายหายนากันย่อยยับ เป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมโดยไม่เยียวยาได้อีกแล้วที่สำคัญหากยิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปจะยิ่งแก้ไขได้ยากและอาจจะหมดหนทางที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาสาเหตุเนื่องจากถึงวันนี้เกิดการทำลายองค์ประกอบของความเป็นชาติกันมากมายเพื่อแลกกับชัยชนะความเป็นชาติเป็นประเทศเอกราชจะดำรงอยู่ได้องค์ประกอบสำคัญคือ มีแผ่นดินมีประชาชนและระบบการปกครองหรือกติกาการอยู่ร่วมกันที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งประเทศหรือส่วนใหญ่ณนขณะนี้กติกาการอยู่ร่วมกันได้ถูกละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าจากฝ่ายที่สถาปนาอำนาจของตัวเองขึ้นมาเองและใช้อำนาจนั้นโดยไม่สนใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมสังคมทำให้ประชาชนแม้จะยังมีอยู่แต,แต่แตกแยกทางความคิด นเหมือนกับจะอยู่ร่วมชาติร่วมประเทศกันไม่ได้อยู่รํำร่อส่งผลให้แม้จะยังร่วมอนาเขตแผ่นดินเดียวกันแต่ความรู้สึกอยากแยกการปกครองต่างคนต่างอยู่ระอุไปทั่วสภาพเช่นนี้หากถึงจุดที่เศรษฐกิจของประเทศหายนะความเป็นชาติจะเสี่ยงต่อความล่มสลายหนักขึ้นนี่คือปัญหาความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงความมั่นคงของชาติที่ถูกทำลายด้วยการแย่งชิงอำนาจ ด้วยวิธีที่ไม่แคร์ถึงการทำลายหลักการการอยู่ร่วมกันด้วยวิธีที่มินแคลนความสำนึกแห่งสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันของประชาชนใช้อำนาจบาดใหญ่เข้าจัดการให้เกิดความสงบราบคาบด้วยละเลยต่อความเป็นจริงว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปไกลแล้วทั้งในเรื่องความรู้ความเข้าใจความเป็นไปของโลกและสำนึกของผู้คนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบด้วยความคิดว่าตัวเองเหนือกว่าต้องมีสิทธิ์มากกว่าเพราะเห็นในหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในทุกมิติและคาดเดาได้ว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปจะยิ่งหมดโอกาสที่จะเยียวยาทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคการเมืองจึงจำเป็นต้องเร่งเกมให้ควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วซึ่งเป็นที่มาของการประเมินว่าจะแตกหักแพ้ชนะกันในเร็ววันนี้ แน่นอนมีความเชื่อไปว่าฝ่ายที่ละเมิดกติกาการอยู่ร่วมกันจะเป็นผู้ชนะแต่เพราะชนะด้วยการละเมิดกติกามินแคลนสิทธิของประชาชนอาศัยอำนาจบาดใหญ่เป็นเครื่องมือในชัยชนะจึงจะเป็นชัยชนะที่ถูกต่อต้านจากประชาชนที่ตื่นตัวในสิตของตัวเองการจะควบคุมความตื่นตัวนี้ได้มีแต่จะต้องใช้กองกำลังติดอาวาุธบังคับ และแก้ไขกติกาให้เอื้อต่อการใช้อำนาจบาดใหญ่แทนกติกาแบบประชาธิปไตยเท่านั้นดังนั้นหากเป้าหมายคือใช้ชนะเช่นนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากใช้กำลังของกองทัพเข้ายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วร่างกติกาการอยู่ร่วมกันใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะใช้กำลังติดอาวุธบังคับไม่ให้ใครละเมิดในสถานการณ์ที่บังคับให้ชนะด้วยวิธีนี้ผู้ที่ถูกบีบคั้นกดดันที่สุดคือ ผู้บัญชาการกองทัพบีบคั้นให้ต้องเป็นเครื่องมือของชัชนะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีคนกลางที่เอ่อยอ้างและเรียกหากันทั้งที่รู้ว่าคนกลางไม่มีอยู่จริงไม่มีใครจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายว่าเป็นคนกลางที่สุดแล้วจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากสถาปนาผู้นำกองทัพขึ้นมาเป็นคนกลางโดยการใช้กองกำลังติดอาวุธบังคับให้ประชาชนยอมรับทว่า นั่นจะเป็นชัยชนะที่จะนำประเทศคลี่คลายจากปัจจัยของหายนะหรือชักนำให้ชาติบ้านเมืองถล่ำลึกไปสู่วิกฤตการณ์หนักหนาสาหัสขึ้นผลเอกประยุทธ์จันโอชาเชื่อมั่นตัวเองหรือไม่ว่าจะคาดเดาสถานการณ์ได้ถูกคาดเดาชะตากรรมของตัวเองได้ต้องการตามที่จะเป็นไป